คุณหลวงครับพรุ่งนี้กับผมต้องเดินทางไปเชียงรายกับคุณหลวงหรือเปล่าครับไม่ต้องแกไปส่งฉันที่กรมก็พอพรุ่งนี้จะมีคนมารับฉันครับแกอยู่ทางนี้ดีแล้วคอยขับรถให้คุณสารพีเวลาเขาไปไหนมาไหนไม่ต้องหรอกค่ะพอดีว่าสารพีกะว่าจะให้ในเชิญมาขับรถให้สารพีแทนนะคะส่วนมันเนี่ยให้ไปขับรถให้คุณน้าสร้อยทองแทนเถอะนะคะทำไมล่ะสารพีก็ไหนเธอว่าในเชิดมันขับรถดีไม่หูตาฝ้าฟางเหมือนในเชิดไงก็คงเป็นเพราะกับผมหูตาดีจนไปเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นบ่อยไปหน่อยนะครับคุณสารพีก็เลยไม่ชอบใจหมายความว่ายังไงวะในเชิดแกยิ่งพูดฉันก็ยิ่งงงมันก็คงเพ้อเจ้อไปตามประสาคนพูดมากนั่นแหละค่ะสารพีถึงได้เกลียดคุณหลวงไม่ต้องไปสนใจอะไรมันหรอกนะคะออกไปได้แล้วเหนื่อยไหมคะคุณหลวงก็เพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมพูดเนี่ยคุณจะต้องตามผมมาที่นี่ไงแกคิดจะเป็นศัตรูกับฉันใช่ไหมไอ้เชษฐ์เปล่าเลยผมแค่อยากจะเตือนถ้าคิดจะเป็นศัตรูกับผมเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะผมกำความลับหลายอย่างที่มันสามารถจะพลิกชีวิตคุณได้เหมือนกันปากคนชั้นต่ำอย่างแกเนี่ยพูดไปใครเขาจะเชื่อฉันเป็นใครแกเป็นใครหัดชะโงกดูเงาตัวเองบ้างไหนเชษฐ์เงาผมกับเงาคุณเนี่ยมันก็ดำมืดพอกันนั่นแหละนี่คือสิ่งที่แกสมควรจะได้รับจากการไม่จิ้มหรือจิ้มตัวถ้าคราวหน้าแกแตะฉันไม่แต่ไกลฉันให้คุณหลวงจัดการแกแน่